จเสนอน้องพี่ปัตตภีเดือดมาสเตอร์สตูดิโอให้เสียงภาษาไทยปี1927ประเทศจีนเข้าสู่สงครามกลางเมืองแผ่นดินแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคก๊กมินตั๋งนี่คือเรื่องจริงของสองพี่น้องที่ถูกแบ่งแยกออกด้วยความภักดีและถูกบีบคั้นให้ห้ำหั่นกันพี่ได้ออกมาสักทีนะพี่ครับพี่ผมคิดถึงพี่มากเลยแกก็ยังเป็นเด็กเจ้าน้ำตาเหมือนเคยพี่เนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่นี้มีแค่นี้ก็นับว่าไม่เลวเท่าไหร่นะเฮ้ยออกมาไงวะเฮ้ยงั้นแกก็เห็นหมดเลยสิก็ใช่ถามจริงแกยังซิงอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่เคยเลยไอ้บ้าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งเปิดซิงเหมือนกันนะโอ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่เปิดซิงแล้วเป็นไงมั่งเป็นอย่างที่แกเป็นตอนนี้ไงก็แค่อยากรู้เพื่อมีโอกาสได้เปิดซิงมั่งนี่พี่ต้องไปอยู่ในคุกตั้งหลายปีเพราะผมทัดท้าเลยแผลเป็นนั่นอะไรเหรอพี่มีอะไรไอ้ไก่อ่อนเฮ้ยโอ้ช่างกล้าใครบอกให้มาเล่นเปียโนเนี่ยนี่มันหลายตังค์นะคุณเกรงใจกลิ่นหรอกนะ
เก่งมากขอนะอะไรฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมแกถึงรักเสียงเพลงอ่ะพี่ก็ชอบฟังเพลงเหรอเนี่ยนี่ใครสอนแกเหรอนักเปียโนน่ะวันนี้นะฉันขอเลี้ยงเหล้าแกทั้งร้านดื่มได้ไหมอันโอ้เยี่ยมเลยพี่ทั้งร้านนี่มันกี่ตังค์กันน่ะฉันจะนับถึงสามแล้วเราไปด้วยกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาจริงเลยเนี่ยโอ้โหเสียดายเฮ้ยเอาไงดีพี่เอ้ยจะไปไหนแล้วจ่ายตังหรือยังตังนั่นเหรอสลบเหมือดเลยไปพี่คุณตำรวจนี่คุณจะพาเราไปไหนเหรอแล้วคิดว่าจะพาไปไหนล่ะพี่ผมว่าพวกเราติดคุกแง่เลยอาจจะเจอโหดกว่าในคุกก็ได้เฮ้ยหยุดนะบอกให้หยุดThank you.
5ปีต่อมาสวัสดีครับจ่าเฉินจากสำนักข่าว AP เจสันหวง16ครับคุยกับเขาอะผมเหรอได้ครับคุณเป็นนักข่าวเหรออืมโอ้โหไฟแช็กเท่ ครับเหม็นเนาะสูบกันทำไมก็ไม่รู้คุณคงเก่าหน้าดูเหม็นเก่าอะไรกันผมเป็นพ่อครัวนึกว่าแกใช้ริดมีดสั้นเป็นแถมแกบอกว่าไม่มีไม้สุดท้ายนั่นเอาไปแกะสลักไอ้นี่พับผ่าสิริดมีดสั้นใช้ฆ่าคนแกะสลักพระแล้วใจสงบแกจะเลือกอย่างไหนเชิดแถไปเรื่อยลูปังเอาเก็บซะจนกี่รอบแล้วเก็บได้แล้วนะจ๋าครับนี่ของขลังเลยนะจริงๆนะครับพระโพธิสัตว์จะคุ้มครองพวกเราเก็บก็ได้ครับเป็นแค่นักข่าวไม่กลัวตายเลยหรือไง
16เฮ้ย16นี่ครับจะถ่ายหายากกันแล้ววะนี่กลางสนามรบนะเว้ยห่วงทายแต่รูปเดี๋ยวก็กลายเป็นศพแล้วไม่ได้แล้วฉันหมดแรงแล้วถึงคราวต้องหลับสักทีลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ยอนี่ใจเย็นครับปล่อยฉันปล่อยสิHuh! Huh! Huh!
ไอ้ชาติชั่วพอได้แล้วจ้าพอแล้วอย่าฆ่าฉันเลยนะไอ้ฉันฆ่าฉันเลยไม่ได้จ้าไอ้ชาติชั่วมันผิดกฎสนธิสัญญานะขอไว้พวกแกไปพ้นหน้าฉันได้แล้วผู้กองคุณฆ่าเฉลยตายรับโทษตามกฎหมายทหารแล้วรับแล้วเหรอดีจังเลยใช่วันดีฉันหวังลู่เฉียงผู้กองครับผู้หญิงพวกนี้คืออย่าเรียกพวกเธอแบบนั้นพวกเธอเป็นนักดนตรีมานี่พวกเธอเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตมาหาเราตัวเป็นๆ เพราะชื่นชมวีรกรรมของเราหน้าที่คุณคือคุ้มครองพวกเธอไปเมืองเก่ากองพลที่5คุ้มครองเมืองเก่าอยู่พวกเธอตั้งใจจะแสดงรับตรุษจีนที่นั่นผมต้องอยู่ปกป้องเมืองนี้พวกเธอคือสิ่งล้ำค่าที่เหลืออยู่บนโลกที่โหดร้ายคู่ควรแก่การปกป้องด้วยชีวิตคนที่เหลือเฝ้าไว
ชิพกบอกทุกคนว่าเราจะพักกันที่นี่นะครับคุณท้องได้กี่เดือนแล้วหนาวอย่างนี้ยังกินน้ำเย็นอีกบ้าหรือเปล่าหันเสียไปหาน้ำร้อนมาทีนี่ขำอะไรไม่ทราบส่องเอาสิตัวเองหน้าใสตายแล้วฮะไปด้วยดีกว่ามีน้ำร้อนบ้างไหมคะเดี๋ยวหาให้จ๋าครับโอ้มองตาไม่กระพริบเลยจ๋าดื่มหน่อยดิรู้นะว่าจ๋าน้ำลายเหนียวนั่นดื่มซะเยอะเลยไอ้นี่อุ้ยประตูปิดอดดูเลยนี่หลงทางมาเหรอฮะแล้วแกชื่ออะไรล่ะฉันเรียกแกว่าเสือน้อยดีมากเลยเตะเป็นลูกหมาเลยแม้จ่าก็จ้องตาเป็นมันเลยมองสตาเยิ้มเชียวไปเลยไปจะว่าไปจ่านี่ก็หูดำเหมือนกันนะไอเด็กแวนนี่รู้นะว่าจ่าคิดอะไรอยู่วะคิดนึกบ้าอะไรกันเนี่ยไปเลยไปหูดำหน้าแดงเชียวเสือน้อยมานี่ขอโทษเขาเรียกผมนะจ่าไปก่อนละโอ้จ๋าจ๋านี่สุดยอดเลยหลับตาฟังนึกว่าพี่หนุ่ยจักรยานเล่นพี่ไม่น่ามาเป็นทหารเลยเนาะจ๋าของเราเนอะเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนเนอะก็แค่มือสมัครเล่นเสียงเพลงเมื่อกี้ทำให้ผมเข้าใกล้พุทธองค์จวนจะเข้าวัดแล้วสินะนี่ผมจุดให้นี่ดีใจจุดไฟแช็กเป็นละนี่จ๋าจ๋าก็อายุมากขึ้นทุกวันแล้วนะผมว่าจ๋าน่าจะหาสาวสักคนมาเป็นแฟนนะจ๋าสารู้นึกนึกไปยืนเวรได้แล้วไปมีสาวคนหนึ่งรอผมอยู่ที่บ้านเกิดอะเป็นแฟนสมัยเด็กว่าแต่จ๋าเถอะจ๋าน่าเคยมีแฟนกับเขาหรือยังผมว่าจ่าต้องซิงอยู่แน่ๆเลยจ่าทำไม่ดีใช่ไหมตัวเล็กนี่กระทั่งวันดูนี่สิไหนดูหน่อยสิสวยไหมล่ะสวยมากเลยล่ะไหนขอทาหน่อยสิThank you.
อะไรเนี่ยวางปืนลงซะบอกให้วางปืนวางปืนลงซะวางปืนลงลุกขึ้นเรียกไอ้พวกข้างในออกมาไม่งั้นฉันฆ่ากันนะปล่อยคนของฉันก่อนปล่อยพวกมันไปถ้าไม่รีบเห็นก็เตรียมฝังศพลูกพี่แกได้เลยงานเลี้ยงจบแล้วรีบไปซะปล่อยสิแกอย่าหวังว่าจะรอดแค่จับตัวแกได้ฉันก็หมดห่วงโหดขึ้นเยอะเหมือนกันนี่เองเนาะไม่เหมือนนับเป็นโนต่อแตะเมื่อ5ปีก่อนเลยแต่ยังไม่ตายเราได้กลับมาเจอกันแล้วไอ้น้องของพี่16จับตัวเขาไว้16ผมขอฝากไว้ให้กาด้วยสิบหกดีใจที่ได้เจอแกอีกพอเสร็จศึกแล้วฉันจะกลับมาหาแกทำไมล่ะจะฆ่าฉันกันเหรอถอยไปบอกคนของแกให้ถอยไปเ
ถอยไปบอกให้ถอยไปฟังไม่ออกหรือยังไงคุกเข่าลงคุณจานำไปนะไปเถอะนี่คุณจ๋าช่วยเกาให้หน่อยได้ไหมมันคันไปหมดทั้งหัวแล้วเนี่ยช่วยเกาให้หน่อยสิเฮ้ยนี่ต้องเดินอีกไกลไหมเนี่ยขาฉันก็เดี้ยงฉันเดินไม่ไหวแล้วหาอะไรกินก่อนไหมแวะกินก่อนได้ไหมช่วยด้วยฉันเลยโดนทรมานฉันเลยโดนทรมานไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำคันก็ไม่ยอมเกาให้นี่หุบไปก็ได้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 นี่คุณจาไม่เห็นจะต้องของขึ้นเลยฉันก็ปากหมาไปงั้นเองแกใหญ่ครับฟ้าไม่เห็นต้องไปเฉลยถ้าฉันเป็นแกนะฉันยอมตายดีกว่าโดนจับนี่ถ้าหากว่าฉันไม่เห็นว่าเป็นแกนะคิดเหรอว่าฉันจะยอมให้โอ้ยฉันปวดฉี่จริงๆนะจะเล็ดแล้วเขื่อนจะแตกอยู่แล้วอุ้ยแล้วยังไงอ่ะอุ้ยช่วยแก้พักก่อนแล้วเข้ามันจะเล็ดแล้วแล้วเดี๋ยวไม่ทันโอ้ไอ้บ้าเอ้ยชียังไงนานชะมัดเลยน้องเล็กไม่ได้เจอกันมา5ปีหัวร้อนจังเลยนะเรารีบไปเถอะได้โอ้จะว่าไปแถวนี้มีแต่คนสวยนะนี่มันฮาเร็มชัดๆเลยโอ้ฉี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วล่ะเทียจินฉันจะนับถึง3แล้วแกไปกับฉันนะ แกไปไหนไม่รอดหรอกไม่พ้นด่านเหอซีด้วยลูกน้องฉันล้อมไปหมดแล้วThank you.
น้องเล็กพี่น้องของฉันอยู่ตรงนู้นต่างหากน้องเล็กขอให้เดินทางปลอดภัยมาขึ้นเหนือหัวมาตายด้วยกันตรงนี้เลยเอาไหมเธอเอาไม้ฟาดฉันทำไมคุณทำกระจกฉันแตกนี่นี่ฉันผิดเหรอทำไมถึงมาโทษฉันน่ะเพราะคุณนั่นแหละเพราะคุณกับริ้วล้อแท้ๆเลยทำไมคุณไม่หนีไปล่ะรอยสักพวกนี้น่ากลัวจังมันหมายถึงอะไรเหรอหมายถึงจะเป็นหมาบ้ามา10ปีตีแต่เที่ยวร้าวรานชาวบ้านมันก็อยู่ที่ว่าใครมันวอนก่อนอาหารห่วยขนาดนี้ใครจะไปกินลงล่ะนี่
ม่เจอกันตั้ง5ปีนับขวัญพี่ชายแบบนี้เหรอทุยจ่าเฉินครับมากคนก็ยิ่งมากความนะถึงเวลาเราเปล่าๆไม่รู้อีกไกลไหมกว่าจะถึงเนี่ยเสบียงก็ใกล้หมดแล้วด้วยฟังให้ดีเราปฏิบัติกับเฉลยอย่างยุติธรรมถ้าพวกแกยอมสำนึกผิดเราจะปล่อยพวกแกไปถ้าหากว่าฉันไม่สำนึกล่ะก็ต้องชดใช้กรรมชดใช้กรรมเหรอนี่แกหมายความว่าแกจะฆ่าฉันกันเหรออย่าบีบคั้นฉันก็แล้วกันแกจะฆ่าฉันแน่สินะขอย้ำอีกครั้งถ้าพวกแกสำนึกผิดเราจะปล่อยไปไอ้ห่วยเอ้ยอยากวอนเองนะทำไมไม่ยอมรับสักทีแกน่ะแพ้แล้วมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ซึ่งยอมจำนนกันไม่ได้อุดมการณ์ของฉันก็สูงค่าเท่ากับอุดมการณ์ของแกเอาเลยสิสาสางเสียให้จบไอ้น้องเล็กในสนามรบไม่มีพี่น้องมีแต่ทหารฉันนึกว่าแกตายแล้วฉันก็นึกว่าแกตายแล้วเรารอดมาได้แกไปซะเถอะพอฉันนับถึง3ไปด้วยกันนะฉันมีงานสำคัญต้องคุ้มครองทุกคนไปเมืองเก่าโดยปลอดภัยงานบ้าอะไรวะจะไปตายที่เมืองเก่าเหรอมากับฉันเถอะถึงจะไม่ร่ำไม่รวยแต่ก็มีกินมีใช้ไปช่วยชีวิตฉันในตอนนี้ไม่ใช่น้องแกเมื่อ5ปีก่อนแล้วฉันเห็นแกเป็นน้องอยู่เสมอไปซะเถอะฉันจะไม่ปล่อยให้แกไปจากฉันอีกแล้วปล่อยฉันไปตามทางเถอะน้องชายแกตายไปแล้วแกมันได้น้องทรพีเสือน้อยเสือเสือเสือน้อย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 Ah!
ดูนี่คล่ำครัวแล้วลุกขึ้นซะฉันจะพาเธอกลับไปรีบไปด่วนเลยก็ดนตรีให้ฉันฟังสิเดี๋ยวถ้าเธอไม่เล่นดนตรีฉันจะจับเธอขายส่งกลับมาเถอะนึกแล้วว่าแกต้องมาห้ามใครเป็นอะไรสินะแกมันมาบ้าชัดๆ
มาบ้าละก็ถูกของแกคุณผู้หญิงเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะมันเป็นเรื่องของหมาบ้าสองตัวอยู่ด้วยกันกาลครั้งหนึ่งมีหมาข้างทางอยู่สองตัวทั้งสองตัวระหกระเหินไปตามซอกลืบของเมืองใหญ่ถึงจะยากไร้แต่ก็มีความสุขแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งหมาที่เป็นตัวพี่ต้องถูกจับเข้ากรงเพื่อช่วยให้ตัวน้องมันรอดและทุกวันมันจะต้องถูกเสี้ยมให้ใช้ชีวิตร่วมกับหมาบ้าตัวอื่นให้ได้โอ้มารู้ตัวอีกทีก็ผ่านไป10 ปีซะแล้วตั้ง10 ปีเชียวนะในที่สุดมันก็กลายเป็นหมาบ้าเต็มตัวแต่ว่าน้องของมันกลายเป็นคนเต็มคนเจ้าหมาบ้าตัวพี่มันยินดีมากมันปลาปลื้มที่น้องของมันได้ดีลืมความยากลำบากที่เคยเผชิญมาจนหมดมันช่างคุ้มเหลือเกินคุ้มค่าจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะน้องของมันดันอย่าไปรนหาที่ตายที่เมืองเก่าซึ่งไม่น่าจะใช้ชื่อเมืองเก่าน่าจะเป็นเมืองผีมากกว่าเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเหรอฉันถามมันยังไงมันก็จะทำเป็นหัวทวนลมไปทุกทีรู้ไหมมันทำร้ายพี่มันไปทำไมฮะมันตายไปแล้วแล้วไงล่ะห้ามใครเป็นอะไรใช่ไหมฮะใช่ไหมความเป็นพี่น้องสิ้นสุดกันเพียงแค่นี
จ้งคนของเรายกเลิกคำสั่งอพยพยึดตรงนี้เป็นที่มั่นจะทำได้ยังไงครับคำสั่งย่อมเป็นคำสั่งต้องทำให้ได้ครับคุณเป็นใครเรียนผู้กองครับผมเฉินเทียจินหัวหน้าผู้คุ้มกันมีนักดนตรี9คนปลอดภัยครับผู้กองผมขอกลับเข้าหมวดผมได้ไหมครับหมวดของคุณน่ะถูกยุบไปแล้วล่ะผมควรทำยังไงครับหน้าที่คุณคือพานักดนตรีกลุ่มเดิมออกจากเมืองเก่าพาออกจากเมืองเหรอใช่แต่พวกเธอต่างตามกันมาเพื่อขึ้นแสดงคืนนี้นะคิดว่าการแสดงนั่นยังจำเป็นอยู่อีกเหรอให้พาไปไหนครับไปให้ไกลที่สุดพาออกจากเมืองเก่าโดยเร็วแต่ผู้กองจะยึดตรงนี้เป็นที่มั่นนี่แต่ไม่รวมพวกคุณและนักดนตรีดูแลพวกเธอให้ดีด้วยเบื้องบนสั่งมามีการเปลี่ยนแผนเราต้องออกจากเมืองเก่าทิ้งสัมภาระไว้ที่นี่เอาไปแค่น้ำกับเสบียงไปได้แล้วจ๋าคะจะไม่ให้เราแสดงก่อนเหรอให้เราได้แสดงเถอะค่ะจริงด้วยจ๋าให้เราแสดงก่อนจ้ะใช่อุตส่าห์เดินทางกันมาแล้วแต่คุณขาดนักเปียโนแล้วนี่เอ๊ะผมไม่เล่นทุกท่านคะการแสดงดนตรีตรุษจีนจะเริ่มณบัดนี้อ๋อดีรอฟังรอฟังนะครับYeah!
ลูกบังครับพาสามคนนี้ไปลิเชียมากับผมครับคลุมไว้นะเอาเงินนี่ไปฟังดูสองคนนี้ด้วยถ้าพวกเขาเป็นอะไรไปผมไม่ปล่อยคุณนะไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นี่เป็นคำสั่งถ้าคุณออกไปผมยิงคุณนะให้เราไปกับคุณได้ไหมให้พวกเราไปกับคุณเถอะคุณอยู่นี่ล่ะมีใครอยู่ไหมคุณครับสวัสดีครับผมมีเสบียงให้เป็นค่าตอบแทนฝากดูแลหมาตัวนี้ได้ไหมทำอะไรวะเฮ้ยใจเย็นพวกเดียวกันคือฉันแค่จะขอให้พวกมันกลัวน่ะนี่เออ
อ้าวดื่มเปิดกระติกเลยนะได้ดื่มดื่มเต็มที่ไปเมาไปเลิกเลยได้ให้หมดก๊กหนีไป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 ใครเป็นอะไรใช่ไหมแกฆ่าพี่น้องของฉันแกเคยบอกเองไม่ใช่เหรอว่าในสนามรบน่ะมีแต่ทหารไม่มีพี่น้องถูกไหมทหารทุกนายคือพี่น้องของฉันแล้วตอนนี้เราอยู่ในฐานะทหารหรือว่าพี่น้องล่ะตอนนี้แกคือศัตรูของฉัน
ไอ้พวกโง่ดักดานก็ตายกันไปหมดนะกลับบ้านไปกับพี่เถอะนะ1 2 3ในที่สุดฉันก็ได้ยินแกเรียกฉันว่าพี่สักทีชื่นใจว่าชื่นใจเป็นบ้าไอ้ไก่อ่อนไปเล่นเพลงเพราะไอ้พี่ของแกฟังทีอ
ปะพี่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 